อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสประเสริฐสีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้อยากจะพามารับประทานก๋วยเตี๋ยวที่สุดยอดสู่เจเนเรชันที่2ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเป่าปากบายพัชชาจุดเด่นของร้านคือซอสเป่าปากที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวทุกชามต่อมาคือผักหวานยอดอ่อนๆจากกาญจนบุรีและน้ำซุปที่เคี่ยวกว่า3ชั่วโมงยาจีนกว่า30ชนิดหอมหวานกลมกล่อมเด่นสุดท้ายหมูสันนอกหมักนาน8ชั่วโมงและหมูตุ๋นส่วนขั้วตับตุ๋น4ชั่วโมงจะเลือกทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเป่าปากผักหวานหรือเกาเหลาเป่าปากหม้อไฟแซ่บเป่าปากสมชื่อตามคุณรีดไปเลยครับอร่อยและแต่คุณรีดวันนี้อยากจะพามารับประทานก๋วยเตี๋ยวเป่าปากใบพัดชาสาขากัลปพฤกษ์มาคุยกับเจ้าของร้านรุ่นที่2คุณผลิตโชคปัญญารัตน์คุณอิดจ๋าสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับอิดก๋วยเตี๋ยวเธออร่อยมากน้ำซุปเลิศมากเล่าให้แฟนๆฟังหน่อยสิก๋วยเตี๋ยวเป่าปากบายพัชชาของเราจุดเด่นความพิเศษอยู่ที่ไหนจ๊ะจะอยู่ที่ซอสเป่าปากของเรานะครับผมจะทำมาจากพริกหลากหลายชนิดหลักๆนี่ก็จะเป็นพริกกะเหรี่ยงตัวที่2ก็จะเป็นผักหวานครับคัดเฉพาะยอดอ่อนจุดเด่นที่3ก็จะเป็นตัวน้ำซุปของเราครับทำมาจากยาจีนประมาณ30กว่าชนิดเคี่ยวกับกระดูกคาตังครับจุดเด่นที่4ก็จะเป็นตัวหมูของเราครับตัวหมูหมักนี่ก็จะหมักประมาณ8ชั่วโมงครับส่วนตัวหมูตุ๋นเนี่ยเราจะใช้ขั้วตับกับพวกยาจีน4ชั่วโมงเรามีเมนูอะไรบ้างจ๊ะตัวแรกเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวเป่าปากผักหวานครับมีให้เลือกเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่ครับผมเครื่องของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ทุกอย่างของร้านเลยครับก็จะเป็นผักหวานนี่แหละครับเป็นหมูหมักหมูตุ๋นแล้วก็ตัวซอสเป่าปากมาที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัวน้ำซุปครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวเกาเหลาเป่าปากหม้อไฟครับผมนี่เลยค่ะครับมีตัวหมูหมักหมูตุ๋นแล้วก็ลูกชิ้นครับผมน้ำซุปจะตัวเดียวกันแต่ว่าเสิร์ฟมาพร้อมกับผักหวานลวก1จานนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้เป็นอาหารจานกลางครับก็จะสั่งเป็นกับข้าวแล้วก็สั่งข้าวมาก็จะได้ความร้อนตลอดเวลาครับไปเมนูที่3สิจ๊ะตัวยำผักหวานมีกรอบครับก็จะใช้ตัวยอดผักหวานเนี่ยมาคลุกเคล้ากับตัวน้ำยำเราออนท็อปไปบนหมี่กรอบมันจะได้2 texture ครับก็คือความกรอบของผักหวานแล้วก็ความกรอบของบะหมี่ทอดครับผมไปอีกเมนูนึงที่เราชื่นชอบสิจ๊ะจะเป็นข้าวคลุกกะปินี่จุดเด่นของเราคือตัวกะปิเนี่ยผมจะใช้เป็นกะปิใต้เคยเป็นตัวๆเลยฮะเราก็เอาตัวเนี้ยมาผัดกับข้าวหอมมะลิอย่างดีอีก1เมนูยอดนิยมข้าวหน้าไก่ครับผมจะใช้อกไก่หั่นเต๋าแล้วก็เลาะมันเลาะหนังออกหมดเลยเอาไปผัดกับกระทะวอกจะมีกลิ่นหอมของตัวกระทะครับร้านเราเปิดกี่โมงจ๊ะครับผมวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับจะเปิด10โมงถึง2ทุ่มครับวันอาทิตย์เปิด9โมงถึง6โมงเย็นครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป่าปากใบพัชชาของเรามีทั้งหมด3สาขานะครับล่าสุดนี่ก็จะเป็นสาขาบรมราชชนนีช่วงสาย3นะครับแล้วก็สาขาราชพฤกษ์ช่วงวงเวียนพระราม5แล้วก็สาขากัลยาณพฤกษ์คือสาขานี้ครับรีขอการันตีให้ก๋วยเตี๋ยวเป่าปากบายพัชชาสาขากัลยาณพฤกษ์เป็นอร่อยเลิศครับชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป่าปากบายพัชชาทั้ง3สาขาสาขาราชพฤกษ์สาขากัลยาณพฤกษ์และสาขาบรมราชชนนีครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป่าปากบายพัชชาคือเมนูนี้เลยครับอร่อยและกับผลิตลี่เมจูอีติ้งย่าผิงชังสวัสดีค่ะ